โอเคสวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมสก้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาไปดีใหม่กันต่อนะครับเดี๋ยวไปยังไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมด้วยผ่านในส่วนของเพจโซสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะฮะอีกช่องนึงการกดซุปเปอร์แทนของคุณใต้คลิปวิดีโอต่างก็สามารถกดช่องนึงกันนะครับไปดูกันเลยนะครับผมก็สำหรับEP นี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟอร์มทีมกันด้วยนะครับผมมันตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงทีมกันด้วยวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปแบบทีมจะออกเป็นแบบไหนนะฮะเราทำภารกิจของเรากันก่อนนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะฮะนี่ผมซื้อเก็บไว้ก่อน5ใบซื้ออาซิอุดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เรียกอาซิอุดมาใช้งานพลางๆไปก่อนนะครับไปครับผมทีมข้ามเซิร์ฟกันดีกว่านะฮะสเต็ปเราเหมือนเดิมนะครับผมนี่ลูกเกียร์ครับก็ช่วงนี้จะพยายามมาลูกเกียร์มาเล่นบ่อยๆนะครับให้มีบทบาทบ้างนะฮะอุตส่าห์จับมาได้นะครับโอ้โหก็จะได้คือใช้เวลาจับนานมากนะครับผมโอเคคือแบบว่าตามมันมาหลายครั้งอ่ะนะครับตั้งแต่มีใบ 2-3 ใบจนกระทั่งมีใบเป็นร้อยใบนะครับก็ตามหามันจนกว่าจะจับมันได้โอเคแรงนะอาซูดนะครับอาซูดธาตุหินเนี่ยเป็นอาซูดที่ค่อนข้างดีนะครับผมก็สามารถที่จะปล่อยทรายแล้วก็ทำให้เป้าหมายนี้ล่วงได้เลยนะดีมากเลยครับนี่ก็ผมว่าอาซูดธาตุหินกับน้ำแข็งดีที่สุดในเกมนี้นะครับผมแข็งด้วยก็บอกกันด้วยนะครับผมคิดว่า2ท่านนี้ดีสุดละไปกันต่อครับด่านที่2นะฮะไวอยู่นะแป๊บเดียวนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับผมจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่จัดทีมลงปกตินะครับผมก็อย่างผมบอกก็คือผมก็จะเอาลูเกียลงให้ครบทุกด่านเลยอะไรก็ตามก็ไม่ว่าจะเป็นลงด่านหลักนะฮะหรือลงด่านช่วยก็ตามนะครับก็จะเป็นลูเกียไปก่อนนะฮะผมว่าดีอ่ะนะครับนี่โดนครับตุ้มไปนะครับโคตรโหดเลยนะลูเกียแม่งโหดจริงนะครับผมไปกันต่อเนื่องนะครับลูเกียมันไปครับโอเคตอนแรกนึกว่าไม่กดนะตอนแรกนึกว่าเขาจะไม่กดนะฮะโอเคมีช่วงจังหวะที่มันมีจังหวะที่มันรอกันด้วยนะไปโอ้โหมั่นใจแน่นอนครับโหดอีกแล้วแทงเดียวทีนึงอ้าวนิ่งดิโอ้โหค้างเลยอย่ารอดิครับผมเร็วๆๆๆๆๆๆๆเอาเงียบกิฟต์นะครับผมโอ้โหรอจนศูนย์เลยอ่ะอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยังตีโหดอยู่เลยอ๋อเป็นตัวคิวคอนนะฮะมาครับโอ้โหวิคิวคอนออร่าเป็นสีออกม่วงๆนะใช่ไหมออกม่วงปะโดนนะครับยังไงต่ออืมเรียบร้อยไหมยังไม่วิ่งอีกโอเคนะครับด่านถัดไปเลยครับผมไปเรื่อยๆเลยนะครับบานาน่าครับด่านกล้วยนะครับผมส่วนฐานะนะนี่ดีกว่าด่านนี้ดีกว่าเมื่อกี้แม่งไม่โอเวอร์เท่าไหร่ด่านนี้มีไวคิวเลมไดแม็กนะครับผมตัวนี้จะโหดมากนะครับค่อนข้างถึกพอควรตีแรงแล้วถึกได้แม็กมันจะถึกขึ้นนะฮะมาไปกันต่อนะฮะอ้าวไม่ตีอ่ะโหตีดิตีดิเอ้านิ่งกิฟเอาไปเลยให้โอกาสโอ้ดีครับไงต่อโหดจริงเว้ยทีมาอย่างไงต่ออ้าวนิ่งเลยนั่นแหละมาอีกทีนึงยังไงโอเคมั่นใจแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ให้เขาเล่นไปในถึงด้าน9นะฮะแล้วก็ดูอย่างห่างๆด้าน6แล้วครับผมสกิลแม่งแรงเว้ยน่าใช้งานมากแบ็กไว้เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งและโกงนะฮะถ้าแม่งอยู่ด้วยกันเนี่ยคือแบบบันเทิงอ่ะบอกแค่นี้เลยไปสุดท้ายแล้วครับอุ้มแหละโอเคประมาณนี้นะครับก็ภารกิจรอบเช้าเนี่ยเรียบร้อยนะฮะเล่นได้แค่นิดเดียวเล่นได้มาเยอะมากนะครับด่านสำรวจนี่ก็โค
คตรยากนะฮะอันนี้ลองเล่นไปแล้วนะเขาเรียกนะอิซาดอนผมก็ยังไม่ถึงขั้นนะฮะยังไม่สามารถที่จะพิชิตด่านถัดไปได้เลยมั้ยพอเปิดมาปุ๊บนี่คือตายก่อนเลยนะโหดจัดเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเราก็มาเอ้ยเอาเวรกรรมเอ้ยเรียบร้อยไปแล้วตกไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้มันใช้ไปแล้ววะยังไม่ได้กดใช้มั้งก็ยังไม่เสียมั้งเมื่อกี้อ่ะไปนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆไหนจัดการได้จัดการก่อนเลยเหมือนเดิมนะครับเอ้ยวันนี้จะมีอะไรแปลกใหม่บ้างวะเนี่ยผมเบื่อแล้วมันไม่ถึง70สักทีอ่ะอยากกระโดดข้ามไปเลเวล70เลยได้ไหมนะครับเลเวลเพิ่งจะ62อย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะขึ้นนะครับอย่างนานนะฮะลงอันนี้ไปคือตอนเนี้ยพลังลูเกียเราก็ขึ้นมาสูงแล้วนะครับใกล้จะแซงตัวมาน้ำแล้วนะจะเสียได้อยากจะสลับสเตตกับเวโอจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวภารกิจตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองออกไปดูความน่าจะเป็นในการสลับกันนะฮะคิดว่ามันน่าจะทำให้เราได้ใช้งานลูเกียเลยซึ่งผมขี้เกียจมาปั้นแล้วอ่ะผมอยากใช้งานแล้วนะครับอาจจะต้องมีการเสียสละกันบางส่วนเพื่อให้ได้มากับความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะฮะดูกันนะครับผมอันนี้ก็เสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงครับผมณตอนนี้นะที่ผมกำลังอัดคลิปเนี่ยผมอยู่ข้างนอกนะฮะแต่ก็พยายามดูจุดที่เงียบที่สุดละได้แค่นี้นะครับผมก็พยายามเอาเสียงสิ่งแวดล้อมออกไปบ้างนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะประมาณสักเดี๋ยวตอนเดือนหน้าแล้วกันนะประมาณสัก 20,000 ซับเนี่ยเดี๋ยวจะมีการจัดตารางนะครับลงเกมใหม่นะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า 20,000 ซับจะทำอะไรดีนะครับผมเฉลิมฉลองกันดีนะคิดว่าน่าอีกเราประมาณครึ่งเดือนต้นเดือนมีนาคิดว่าน่าจะโอเคพอดีนะครับผมโอเคก็มาไกลนะครับเหมือนกันนะครับสำหรับการทำช่องเพลินโซนนะมาไกลเหมือนกันจับพัดจับผูไปเรื่อยนะครับตอนทำเกมแรกๆนะครับเล่นไปเรื่อยอ่ะไปครับก็ทุกวันนี้ก็พยายามหาเกมมาเล่นในช่องนะครับให้มันมีเพิ่มขึ้นแล้วกันจะได้ไม่จำเจอยู่ที่เกมเดิมๆนะฮะแต่เกมนี้ก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันน้องๆก็อยากจะดูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมสู้สีตัวนี้ได้นะครับถ้าน้องๆยังดูอยู่คือผมเคยพูดไปตั้งแต่ปีที่แล้วผมบอกว่าถ้าเกมเนี้ยโปเกสก้ายังมีคนดูอยู่นะหลัก10หลักร้อยอะไรเงี้ยผมก็ทำต่อนะฮะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับเราสำรวจกันแล้วไม่มีใครดูแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนเกมเลยนะครับผมจะเปลี่ยนเกมเลยแต่ทุกวันนี้ก็พยายามทำเรื่อยๆอยู่นะครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าโปเกสก้าเกมเดียวนะครับมีคลิปครึ่งนึงของช่องนะครับช่องผมเนี่ยนะครับอันนี้เล่นไปเล่าไปแล้วกันนะครับใครจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้นะเล่นคลิปในช่องเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 3,500 คลิปนะผมก็งงเหมือนกันว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทำคลิปออกมาทั้ง 3,000 กว่าคลิปได้ไงวะก็เลยคิดอยู่เหมือนกันคือผมไม่ได้ทำไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์เกมพวกเกมเมอร์ 100% นะนี่ผมทำเป็นงานอดิเรกนะครับจริงๆผมมีงานของผมอยู่แล้วนะฮะซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าผมทำคลิปออกมา 3,500 คลิปได้ไงแล้วประเด็นคืออะไรไหมครับเกมโปเกสก้าเกมเดียวนะครับคือ1,000ประมาณ 1,600 คลิปอะครึ่งนึงอะเลยเฮ้ยงงเหมือนกันคืองงกับตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเราทำมาได้ยังไงวะงงเหมือนกันว่า 3,500 คลิปในช่องเนี่ยครึ่งนึงเป็นของโปเกสก้า 1,600 อะส่วนเกมอื่นก็เฉลี่ยไป 2-300 คลิปต่อเกมอะไรเงี้ยก็งงเหมือนกันนะฮะก็ยังไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วกันก็เดี๋ยวจะเดือนธันวาคมไอ้เดือนตุลาคมก็จะครบรอบ4ปีของช่องแล้วเนาะฉะนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเอาเดือนหน้า 20,000 ซับก่อนนะครับลุยกันต่อนะครับ ID นี้ก็เล่นเฉลิมฉลอง2024แล้วนะครับปีใหม่นะน้องแบบโอ้โหลบเล้ากันมากเลยอยากให้เล่น ID ใหม่ก็จัดให้นะฮะ
แล้วตอนนี้ผมบอกเลย ID ผมนี่ยังเป็นตัวธรรมดาอยู่เลย เล่นหน่อยดิตัวธรรมดาแบบกากๆอย่างเงี้ยแหละพลัง 6-7 แสนก็ยังพอถูๆจะถ่ายเล่นได้อยู่นะก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับผมพลังก็ประมาณนี้โหผมนี่ผมเปิดได้3กล่องนะเฮ้ยโหรองเท้าม่วงไหวมั้ยโหไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวอย่างน้อยวันนี้เปิดได้3กล่องปกติผมเปิดได้วันละกล่องเองนะทุกคนก็จะเห็นอยู่ว่าผมได้แค่วันละกล่องเดียวจริงๆนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วกันนะฮะทีมมัมเซิร์ฟเนี่ยอุ้ยได้นี่ 300,000 เล่นได้ครับวันนี้เรามาตบตรงนี้เล่นดีกว่านะครับขั้นเวลารอเวลานะฮะอ่ะไปด่านประจนภัยรู้สึกว่าจะผ่านไม่ได้แล้วมั้งเมื่อวานน่าจะเล่นเป็นด่านสุดท้ายจะเล่นแล้วล่ะคือโหแม่งโหดจริงนะครับแต่ละด่านแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงกับมันดิคือเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปฟิตซ้อมเก็บตัวอัพพลังเพิ่มอีกสัก 40,000-50,000 นะกลับมาเล่นใหม่นะฮะอ่ะไปโอเคนะจะไปสบายเลยนะครับผมวีได้เหรียญกันลืมนะบอกแค่นี้เลยนะฮะเนี่ยได้มาแล้ว4รอบนะครับได้เหรียญละถือว่าเล่นได้สบายๆเลยเดี๋ยวผมจะเล่นให้จบ10ครั้งเลยแล้วกันวันนี้ไม่มีการข้ามเลยนะเล่นจัดยาวๆเลยนะฮะรอบสุดท้ายนะครับผมแจ่มเลยโอ้วันนี้ได้เหรียญเยอะนะเนี่ยเมื่อกี้ได้ไป5ใช่ไหมเดี๋ยวกดได้อีก5 2ครั้งเป็น10วันนี้จบที่15เหรียญนะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการสะสมเหรียญแฟตนะครับก็ค่อนข้างง่ายนะฮะอุ้ยเกือบแพ้นะนิดเดียวนะครับอ่ะลุยกันต่อนะครับผมวันนี้ก็เล่นไปเลย10ครั้งรวดนะฮะปกติผมจะสคริปต์แล้วก็มาเล่นทีหลังนะวันนี้ก็เห็นพลังมันเด้งขึ้นมาเฮ้ยพลังแม่งหลักแสนนี่หว่าเออก็น่าสนใจนี่ไงได้มาอีก5เหรียญ5เหรียญเป็น10 15วันนี้ได้มา15เหรียญเลยนะครับก็โอเคเลยอะสิ่งที่ผมต้องการอยู่พอดีกว่าล้างยิมเลยครับผมตรงนี้2ยิมนะครับผม3ยิมตั้งแต่เล่น ID นี้มานะครับ789เนี่ยผมไม่เคยขาดแคลนเรื่องทองเลยนะรู้สึกว่ารอบนี้แบบว่าทองเข้ามือมากครับหาทองได้อย่างง่ายนะฮะไอผมจะสู้ยิมให้ดูเลยแล้วกันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมอัปเกรดก่อน1 2นะครับผมใจกลางจัดไปอีก1โอ้โหไม่ได้ครับมาดิครับไม่ได้ก็ไม่สนฮะไม่ได้ก็จะสู้ครับอ่ะไปสู้กันต่อนะฮะจัดไปเลยครับไม่รู้จะตีเข้ามั้ยนะไอ้ไม่ได้ใช้ลูกเกียร์สักทีเออไปเวรกรรมลืมเปิดโล่ก่อนเรียบร้อยแล้วเกมเลยไม่เป็นอย่างที่คาดไว้โดนแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้ชีวิตแหม่งเอ้ยเปิดโล่ก่อนนั่นแหละไป1ครับผมเดี๋ยวตีเจ้าทันเดอร์ก่อนนะฮะทันเดอร์โรมิดีแอนติเมตเอ้ยเฮ้อโดนแล้วครับผม3ดาวก็ได้แค่ผ่านนะฮะผมก็แค่ผ่านครับจัดไปดิ3ดาวเสร็จๆนะครับผมอ่ะประมาณนี้ถือว่าผ่านนะครับอะไรคือผ่านนะมาก็ได้มาหมดกี่ยิมแล้วเนี่ยลืมนับนะลืมนับยิมอ่ะยิมนี้ก็ได้ไปนะครับเราก็ทำการอัปเกรดไปสินะครับผมรัวๆไปเลยมีคอสกิลด้วยนะครับผมสีม่วงด้วยครับจัดไปเลยครับผมโอเคแน่นอนเลยทีเดียวนะครับพลังก็พุ่งๆพรวดๆไปเลยนะครับอ่ะตอนนี้เราก็เล่นได้เยอะแล้วนะครับผมตรงนี้พลังในตอนนี้ก็ 607,000 แล้วนะครับผมนะแป๊บๆ 607,000 แล้วจะ 700,000 แล้วไหวมาล่าใส่ฟรีนะครับ VP 0นะครับผมลงชะตาหน่อยแล้วกันมีไม่มีอะไรค่อยว่ากันนะครับก็ถ้าไม่อยากเล่นก็กดผมกดยอมแพ้ไปเลยผมขี้เกียจเล่นนะผมต้องการไปเล่นในสิ่งที่อยากจะเล่นจริงๆนะฮะช่วงสัปดาห์นี้มี GVG Union นะฮะแต่ว่า ID นี้เล่นไม่ได้นะครับยังไม่ใช่level 80ใครที่เล่น GVG อยู่ก็ตีกันเต็มที่นะในส่วนของกิจกรรมก็รีวิวกันไปแล้วนะฮะไป150ละเห็นไหมในที่สุดก็150ออโต้ไปเลยครับผมจัดมาประเดี๋ยวนี้จะได้ส่วนของหินรีสายฟ้านะครับผมก็ได้จากตรงนี้วันนึงก็10ก้อนอัพอ่ะส่วนใหญ่ก็จะจบที่5ด่านนะครับโอเคผ่านด้วยนะครับผมนี่ได้ของรางวัลไปก็จบประมาณ 6-7 ด่านนะครับก็ถือว่าได้มา10กว่าก้อนก็โอเคนะฮะก็ไปรีสายฟ้ากันให้หนำใจนะครับผมตีคริสตัลก็จบแล้วนะครับผมวันนี้ไม่ยากจัดมาก็ตีแบบออโต้ไปเลยได้รอบละแสนก็โอเคนะครับผมประมาณนี้แหละไม่ต้องอะไรกับมันมากมายนะครับผมไปเลยตุ้มโอเคครับผมเรียบร้อยไหมโอ้โหได้มาอะไรแสนหนึ่ง
อ่ะก็ถ่ายทอดเลยแล้วกันเนาะตรงนี้ขั้นเวลาเลยผมอยากใช้ลูกเกียร์ละก็ได้เวลาปลดปล่อยเวลโอกลับสู่ท้องทะเลพื้นมหาสมุทรนะครับผมอ่ะตอนนี้ลูกเกียร์ก็ขึ้นมาเป็นพลังนะครับ107นะครับผมตรงนี้พลังรวมเนี่ยก็ยอมลดลงนิดนึงนะครับเหลือประมาณ 504,000 นะครับก็อย่าเริ่มกันใหม่โดยการที่เราจะเอาลูเกียมาเล่นตรงนี้นะครับผมนี่ 601,000 ซึ่งมันน้อยลงกว่าเดิมแค่ 50,000 นะครับถามว่าน้อยไหมก็ไม่ได้น้อยแต่ผมหาวิธีจัดการให้มันเพิ่มขึ้นมาเองได้นะครับผมโดยการถอดแม่งทุกอย่างนะครับผมอุปกรณ์จะมีแค่ในส่วนของพวกเครื่องอุปกรณ์อาวุธเนี่ยดิสกิลนั่นแหละที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะครับก็เดี๋ยวลองใส่ไอเทมดูก่อนแล้วกันเนาะจริงๆผมเลือกใส่ไอเทมที่มันเพิ่มพลังก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้นะดิสกิลก็ยัดไปนะครับยัดไปก่อนยัดคือยัดเปิดทางเท่าไหร่เท่านั้นแหละนะครับนะก็เกือบ 200,000 นะครับผมก็ถามว่าใกล้เคียงกันไหมก็ใกล้เคียงกับตัวเก่านะตัวเก่าก็ประมาณเนี่ยมาขึ้นมาก็เนี่ย 600,400เมื่อกี้ 607,000 น้อยลงประมาณ 30,000 แต่ว่าก็ได้เล่นลูเกียร์สักทีเล่นประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวละครเราก็จะประมาณนี้นะฮะลองยอมพลังลดมา 30,000 แต่ก็ได้ใช้ลูเกียร์สักทีที่เกียจรอแล้วไม่ใช่หรอกนะฮะถึงเวลาที่มันจะต้องใช้ตั้งนานแล้วล่ะนะครับผมไม่งั้นก็ดึงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละนะครับผมมันต้องมีคนเสียสละนะครับซึ่งที่ผมวางไว้ก็คือ VO เนี่ยตัวที่1ที่ต้องเสียสละนะครับผมโอเคถือว่าทำตามแผนที่เราวางกันไว้นะครับผมเรนก็ต้องมีวางแผนกันเล็กน้อยนะครับผมตรงนี้เองก็ติ๋วลงหอคอยเลยนะครับหอคอยเนี่ยจะใช้ชุดนี้เลยสู้นะครับผมก็จะมีติดเรื่องอาวุธอุปกรณ์สักเล็กน้อยที่มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรเราก็จะพักไวโอโดยการใช้ตัวนี้เล่นแทนโอเคไหมประมาณนี้เนี่ย 604,000 กำลังสวยนะครับผมทีมนี้เลยนะครับเราก็จะเปลี่ยนทีมอีกครั้งนึงก็เปลี่ยนทีมหลักนะฮะวันนี้นะครับดันลูเกียเป็นตัวหลักนะครับถาวรโอเคฟึ้งลูเกียนี่แบบกินเองชงเองได้หมดนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเอาลูเกียเข้าทีเนี่ยผมก็พลังคือพลังมันอาจจะหายไป 30,000 แต่ว่าความแข็งแกร่งที่ได้รับผมว่ามันมากกว่านะเวโอนี่ก็ช่วยเรามา1เดือนเต็มนะฮะเกมนี่เล่นมาเกือบ1เดือนนะเล่นมา25วันนะฮะก็เวโอช่วยเรามา25วันนะครับผมก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีตอนนี้เวโอก็ลงไปอยู่ทีมรองนะฮะไปอยู่กับกีลาติน่าแล้วก็ใครอีกตัวนึงวะทาบูเนะนะครับผมเป็นทีมรองเอาไปเล่นแถวท้องฟ้านะครับผมแล้วก็ไปเล่นพวกด่านต่างๆที่มันต้องจัด9ตัวเห็นไหมบอกแล้วมีลูเกียแม่งเถื่อนกว่าเยอะนะฮะถ้าทำแฟตได้ก็จะทำนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะโอเคไหมบูกันต่อเลยนะครับวันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนทีมที่ดีมากนะฮะก็เมื่อกี้เสียเพชรไปประมาณ400นะฮะคือผมอ่ะใช้วิธีการเอาลูเกียโยกไปให้กีลาติน่าแล้วก็เอาเวโอโยกมาให้ลูเกียอีกรอบนึงเพราะว่ามันไม่สามารถสลับกันได้ไงผมก็ใช้วิธีการสลับโยกเอาซึ่งกีลาติน่าก็ได้ด้วยเพราะว่าผมก็ตั้งใจจะเอากีลาติน่ามาขึ้นมาเล่นอยู่แล้วตั้งแต่กีลาติน่าเนี่ยผมได้มาตั้งแต่ด่านโครงกระดูกผมไม่เคยเอามันมาเล่นเลยเลเวล1อยู่เลยก็เลยใช้ลูเกียเป็นตัวสื่อนะครับเวโอเนี่ยก็ใช้วิธีการอัพเลเวลเองนะครับดันขึ้นมาใหม่ก็เป็นทีมรองนี่พลังขนาดดันขึ้นมาก็ประมาณแผ่น102แล้วอะก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับนี่แหละเราก็เล่นทีมนี้ไป EP นี้นะครับพลังลดลงมาแค่ 30,000 เองนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละก็คือมันเทียบกันไม่ได้นะครับเจ๋งกว่าเยอะนะฮะมาเดี๋ยวดูแล้วกันว่าเจ๋งแค่ไหนนะครับผมบอกกันเลยว่าอันดับอารีนาผมขึ้นแน่ๆนะฮะให้โอกาสผมขึ้นได้บ้างได้ขึ้นบ้างเถอะโอเคเพราะว่ามันอยู่อย่างนี้มานานแล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยอันดับอารีนาผมนี่จะแตะร้อยแล้วนะครับก็คือ80-90อะไม่ได้เล่นเลยนะฮะไปลุยกันต่อนะครับวันนี้จะต้องถึงด่าน30ให้ได้นะครับคือผมเล่นพาวเวอร์มาเนี่ยผมไม่เคยถึงด่าน31เลยจบที่29ตลอดนะฮะเพราะว่ามันอ่อนอยู่ตอนนั้นนะครับวันนี้แหละจะทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องขึ้น31ให้ได้นะครับผมอาจจะช่วยผมด้วยแล้วกันนะเฮ้ยเขาเป็นลิซาร์ดอนแฟลตแล้วว่าเขารอเป็นมาสเตอร์แล้วอะบุ๊บทีนึงตายนะผมบอกกันเลย
ห็นไหมอันตีแม่งหดจัดอ่ะบอกแค่อันตีลูเกียแม่งแรงอ่ะถือว่า ID นี้ได้เล่นลูเกียจริงๆแล้วนะครับผมนี่ผมลืมทาโฟฟินี่ผมไปเลยนะเนี่ยผมก็สาใช้เพชรทั้งหมดในการันตีด้วย3ผมสุ่มไปเนี่ยยังไม่ได้เรียกมาใช้งานเลยเพราะว่าตอนนี้ทีมแฟรี่ผมรู้สึกว่ายังอยู่ในอากาศเลยนะครับอ่ะโอเคยังเป็นอากาศอยู่เลยอ่ะแฟรี่ผมยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยสงสัยจะเล่นทีมผสมยาวแล้วเนี่ยคือผมอ่ะปกติถ้าเกิดผมเล่นแฟรี่หรือเล่นเป็นประเภทหินเนี่ยผมจะสุ่มเดนซี่ก่อนเดี๋ยวเดนซี่แม่งมาที่หลังมันดันได้ตัวบัฟมาก่อนก็เลยผมรู้สึกว่าบัฟมันยังเอามาเล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวรอตัวดาเมจของแฟรี่จริงๆมาก่อนแล้วกันแต่บางคนก็เอามาเล่นก่อนได้นะครับมันก็แล้วแต่แต่ผมรู้สึกว่า3ตัวนี้ที่ผมเล่นอยู่มันกำลังดีนะครับอ่ะลองดูก็ได้ผมว่าไม่แพ้หรอกนะเห็นไหมก็ยังชนะอยู่นะครับสบายๆนะฮะผมก็ไม่ได้ยากอะไรนะตรงนี้อ่ะโอเคอ่ะในที่สุดนะครับเราก็มาถึงชั้น31แล้วนะครับผมถึงสักทีนะรับรางวัลด้วยคะแนนถึงพอดีรู้สึกว่าวันนี้จะมีแต้มรู้สึกว่าวันนี้จะมีแต้มเอาไปอัพเยอะอ่ะหยุดแค่นี้ก่อนถือว่านี้ผ่านแล้วนะ31ถือว่านี้จะมีแต้มไปอัพอันนั้นได้เยอะมากนะฮะเยอะกว่าทุกวันน่ะนะครับผมที่เหลือมันก็จะเป็นการเล่นช่วงกลางคืนหมดนะครับผมก็ถือว่าผมเล่นมาครบแล้วนะฮะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวอ่ะอันดับถัดไปเนี่ยเราก็มาทำการเปิดของกันก่อนนะครับผมตรงนี้กระเป๋าโดนัทมี3อันนะฮะงั้นเดี๋ยวเปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดพวกกล่องต่างๆนะวันนี้อาจจะไม่ได้ลงด่านหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะไม่ได้ลงนะเพราะว่าอ๋อกล่องผมเต็มอันเนี้ยโอ้โหได้โดนัทอีกแล้วครับแล้วก็ได้ถุงทองอีกแล้วนะฮะถุงทองอย่างเยอะเลยตอนนี้คือเงินเหลือๆเลยนะครับเอาไปอัพอะไรดีอ่ะโอเคก็อย่าอัพพลังเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วก็มีสกิลอัพไปแล้วนะนี่ๆ นี่อัพไปได้1อันนะฮะได้นิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะหรอกพรสวรรค์พรสวรรค์วิ่งทางล่างได้มั้ยทางล่างได้อยู่นี่1 2 3 4 5 6 7อีกทีนึงเด้งออกมาแล้วครับมันต้องอัพตรงนี้มั้งสปีดนี่ไงต้องอัพแถวล่างนะครับผมนี่ป้องกัน2 3 4 5โอเคโหมาได้เยอะนะครับนี่ขนาดเราพลาดไป 30,000 นะนี่กลับมาจะเท่าเดิมแล้วนะครับผมแป๊บเดียวนะครับถือว่าคุ้มนะครับโคตรคุ้มเลยนะฮะไอ้38เลยเหรอเดี๋ยวดูวัตถุดิบหน่อยดิไม่มีอะไรที่จะกดล้างอัพได้เลยนะฮะมีอะไรอัพได้หน่อยนึงนะครับสีทองนะฮะอุ้ยได้อยู่ไม่ธรรมดานะบอกก่อนได้อยู่นะเฮ้ยได้อยู่โอเคโอ้โหผมจัดเลยอ่ะนะครับผมดาวพัฒนาครับ1 2 3โอ้โหสีขาวบ้าบออะไรวะเนี่ยเอ้าขายแค่3อันนี่อ่ะโอ้โหจะได้เล่นอยู่แล้วนะครับผมอ่ะก็ได้มาระดับหนึ่งนะครับผมที่เหลือก็เดี๋ยวไปดันพลังกันต่อนะฮะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะกดนะครับรีสแตทได้อีกนะครับผมเดี๋ยวกดทีนึงดิปึ้ง2ได้ XP ด้วยนะครับหมดเนี่ยผมจะเอาบัตรรวมนะฮะวันนั้นก็ทำคลิปแนะนำพวกบัตรรวมไปแล้วนะครับบัตรรวมฟาร์มยังไงให้มันคุ้มนะฮะแบบว่าให้แม่งได้ไอเทมไปทำมาสพอดีโอเคแจมเลยบวก15ละพลังขึ้น 200,000 แล้วนะครับผมตรงนี้นี่ขึ้นมา 650,000 นะครับมาแป๊บ 650,000 ครับโอ้โหจริงๆวันนี้สตาร์ทนี่ก็600,000กว่าๆเนาะก็ถือว่าก็กลับมาได้นะครับกลับมาได้ค่อนข้างดีในส่วนของกิลด์เหรอเดี๋ยวไว้จากกิลด์ก่อนกิลด์อัพอะไรได้บ้างวะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่นะนี่ไงสปีดกิลนะฮะแล้วก็โจมตีเวทนะฮะ3อันโอเคก็พอได้อยู่นะครับเนี่ยวิ่งมา 650,000 จริงๆด้วยแล้วมันก็สามารถอัพได้อีกด้วยนะครับในส่วนของด้านประจนภัยเนี่ยก็เริ่มเล่นได้นะครับสตาร์ทที่ 500,000 จบที่ 700,000 ค่อนข้างยากนะส่วนด้านระดับเทพเนี่ยนะครับ
โหเปิดมานี่ก็โหดโหดจัดละนะครับผมเดี๋ยวดูด่านข้างหลังกันสิเท่าไหร่นี่ไง 607,000 เลยเหรอ 601,000 โหจบที่ 707,000 นี่ยากมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่นเคาะตรงนี้เป็นหนึ่งอะไรก็แล้วเคาะรอเวลานะฮะอ่ะมาเคาะรอเวลาแป๊บนึงวันนี้ถือว่าเรามันยังไม่ได้ผ่านด่านแบบ 100% นะครับเรามาเขาเรียกว่าฟอร์มทีมใหม่นะครับก็คือปั้นลูเกียเข้าทีมหลักนั่นแหละนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเวลโอนะฮะที่เสียสละพลังมาให้ลูเกียนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่บอกเนาะเราก็ต้องดูระดับความสำคัญนะฮะก็ยังแรงอยู่นะตรงนี้นี่ลองเข้ามาเล่นดูนะครับอุ้ยโดนครับนี่นั่นแหละโอเคโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอีกสักด่านหนึ่งมาเนี่ยให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเก็บพลังอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาบูแบบเต็มๆหน่อยอันนี้แค่ลองดูประมาณนี้มันก็ยังพอสู้ได้นะแต่ว่ามันยังไปได้ไม่สุดหรอกเพราะว่าเห็นพลังแล้วแหละค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะกันจะไปด่านสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับดีนั่นโอ้โหได้มั้งน่าจะได้อยู่นะฮะไม่แย่ได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคนี่ทีนึงเฮ้ยไปได้เรื่อยๆนะไปได้เฉยเลยอ่ะโอเคครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันโหนี่ส่งเควสได้ด้วยนะโอ้โหอ๋อไอ้เกาะรองยังเป็นเควสอยู่นะฮะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสอน้องฟ้าเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าให้ดูว่าทำไมมันถึงเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมบอกไปก็คือด่านแรกมันโหดมากนะครับอย่าให้ดูว่าทำไมมันถึงโหดนะฮะดูดิอย่าให้ดูนะคือพลังเห็นอย่างเงี้ยคือไม่เยอะนะแต่เวลาพอเราเข้าไปสู้อ่ะเราจะสู้เขาไม่ได้แม่งอยู่ด้วยกัน2ตัวเฮ้ยได้เว้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหรือว่าพลังเราถึงแล้ววะเพราะนั้นเนี่ยต้องเก็บก่อนโอ้ไม่ได้ไม่ได้แล้วโดน2เนี่ยพลังมันเริ่มลดละลองดูก่อนเผื่อเฮ้ยได้อยู่นะพอได้อยู่เฮ้ยได้เว้ยเอ้าได้ก็สบายดีครับเกือบไม่รอดนะเฮ้ยเอาเวรกรรมเราไปใช้สกิลนี้โอ้โหได้อยู่นะเฮ้ยผ่านเฉยเลยวันนั้นผมเล่นเมื่อวานผมเล่นไม่ผ่านเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เอาลูเกียมาเล่นปะวะเมื่อวานยังเป็นเวโออยู่ไงผมมาลองเล่นดูแล้วไม่เวิร์กนะฮะหรือว่าใช้ได้นะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยแจมเลยอย่างงี้อ้าวผ่านเฉยโอเคสอนน้องฟ้าครับก็เล่นได้นี่หว่าไหนวันนี้เล่นสนองฟ้าแทนดันผจญภัยธรรมดาแล้วกันเนี่ยก็ได้อุปกรณ์อัพนะครับในส่วนของอัพยีนนะครับผมเราก็ได้อัพยีนไปโตนนะอุ้ยโดนสอยว่ะแม่งโหดจัดไอ้ปิกาจูนี่แม่งไม่รอดแน่นอนเอาคืนดิครับรออะไรเฮ้ยโอ้โหโดนครับนั่นเฮ้ยแม่งเป็นแฟรี่นี่ว่ะเกือบงานเกือบงานนี่อย่าโดนไปครับเฮ้ยตายไปหนึ่งครับลูเกียนะเว้ยวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะด่านประจนภัยไม่ก็ผมแค่ลองเข้าไปดูนะแต่มันสู้ไม่ไหวแล้วล่ะเพราะมันสีแดงละอ่ะเราก็เล่นสองฟ้ารอไปก่อนอันนี้เป็นทีมพลังจิตนะฮะสู้ได้เหมือนกันนะครับอย่าไปกลัวมาอย่าไปกลัวครับสู้เขาอุ้ยโดนครับนี่ล่ะเรามีโล่อยู่เราไม่กลัวเว้ยแต่ว่าทีมรองเราจะสู้ไม่ได้นะครับอย่าเล่นไปสักพักนึงมันจะให้เพิ่มเป็น2ทีม3ทีมแล้วก็4ทีมไปเรื่อยเอ้ย3ทีมไม่มี4ทีมนะพูดผิดอ่ะไปเอาตัวบัฟมันก่อนเลยเอ้ยโอ้โหดาเมจมันอื้อหือไอ้ดีมันเป็นดีออซี่สปีดแหมเอ้ยขยันเหรอเอ้ยเอากดไม่ติดเวรกรรมโดนครับรังสีเอาบินไปอุ้ยเดี้ยงอ่ะกระดงแตก
โอเคชนะนะครับผมตรงนี้เราชนะไปถึง3รอบนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เล่นได้ถึง5ด่านแล้วกันนะครับมาเล่นได้ถึง5ครั้งด้วยกันนะครับผมก็เล่นให้ดูประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงวันนี้ก็ถือว่าเข้ามาทดลองแปลกๆใหม่ๆนะครับผมโอเคผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ 650,000